พี่ปิ่นครับพี่ปิ่น 1,300 กับ 1,200 เนี่ยเขย่ากันอยู่ตรงนี้นะพี่ปิ่นครับก็ถ้าจำไม่ผิดเหมือนเคยคุยกันในรายการคุณม่อนแล้วนะครับว่าดัชนีจะเหวี่ยงอยู่ในระดับ100จุดหรือจริงๆถ้าใครดูบทวิเคราะห์ที่ผมเขียนเนี่ยถ้าลูกค้าจะเห็นนะครับเมื่อวัน2วันก่อนอย่างพูดถึงว่าดัชนีน่าจะในไตรมาส1เนี่ยน่าจะเล่นเหวี่ยงกันในระดับ100ถึง200จุดเลยทีเดียวนะครับมุมมองนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะนี่เราเพิ่งจะอะไรนะอยู่ในเดือนแรกของไตรมาสที่1ของปีนี้เท่านั้นเองไอ้มีเงิน101นะเทรดตอน50บาทที่เหลือกำไว้ตอน 1,200 อีก50บาทใช่คนจะทำอย่างนั้นนะครับจริงวันนี้ก็เลยเป็นวันที่ต้องบอกว่าตลาดยังอ่อนแรงต่ออีกวันหนึ่งจากเมื่อวานนะครับแล้วก็ปรากฏเป็นอังคารที่พลิกล็อกปกติอังคารจะเป็นวันที่หุ้นขึ้นที่เรามาคุยเล่นกันนะครับวันนี้ปรากฏว่ายังเป็นเนกาทีฟโมเมนตัมกลายเป็นว่าแรงทางลบยังมีมากกว่าแล้วพรุ่งนี้จะขึ้นป่ะถ้าวันนี้ลงจริงๆแล้วถ้ามองจากภาพตลาดตอนนี้เนี่ยเราเชื่อว่าพรุ่งนี้น่าจะมีลุ้นรีบาวด์เออเนาะเป็นมากกันได้อย่างนั้นล่ะแต่ว่าจะมากจะน้อยเนี่ยก็อยู่ที่ปัจจัยจะที่จะมาช่วยตลาดมากกว่าแต่ถ้าเผื่อสั้นๆเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่เห็นนะเนาะก็ลองดูกันต่อแต่ถ้ามันไม่รีบาวก็ตกหนักเลยแหละพรุ่งนี้ถูกเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าเหมือนไม่มีความหวังช่วงกั้นไม่หวังอะไรแล้วพวกกองทุนต่างชาติเลยเนรหน้าเลยงานนี้เอาเงินไปอุดทางหน้าเจตนาเสร็จหน้าเลยไทยแลนด์คือมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันช่วงกั้นมันมีปัจจัยต่างประเทศเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันเฉพาะปัจจัยการเมืองในประเทศเราที่เป็นสิ่งที่สร้างความวุ่นวายความกลัวให้กับการลงทุนในตลาดหุ้นปรากฏว่าช่วงสั้นนี้ก็ดันมีปัจจัยอย่างประเทศเกิดใหม่ที่มีปัญหาการเมืองคล้ายๆเราเลยหลายประเทศนะครับผนวกกับความกังวลเรื่อง QE จะถูกลดขนาดก็เข้ามาในตลาดด้วยเนี่ยนะครับว่ามาพี่ปิ้นเอากลยุทธ์ตอนปิดตลาดปรับใจกันหน่อยก็ในเชิงกลยุทธ์ก็คงบอกว่าถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้มันดันเกิดมีปัจจัยลบเข้ามาเติมนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้จริงว่ามันจะเข้ามาไม่เข้ามาแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ดัชนีอาจจะล่วงไปบริเวณแนวรับใหม่มันอาจจะเป็นแถว 1,250 จุดก็เป็นได้นะหรือว่าแต่ว่าถ้าเผื่อเรามองกันว่าตรงนั้นเป็นแนวรับเนี่ยอาจจะเริ่มมีแรงเข้ามารับจริงก่อนเราเชื่อว่าจะก่อนอาจจะเผลอๆ 1,260 ก็เริ่มเห็นการรับและเกิดบ่าวก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆเราไม่อยากจะคิดในแง่ร้ายเราคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะเห็นภาพของการรีบาวด์ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องล่วงลงไปลึกๆ ก็ได้ครับแต่ถ้าล่วงลงลึกก็แนะนำนักลงทุนแบบไหนฮะก็ยังคิดว่าเป็นโอกาสในการทยอยซื้อโดยเฉพาะคนที่จะซื้อ LTF RMF นะครับปีนี้เน้นมาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่ามองว่าไทมิ่งหรือว่าจังหวะในการเข้าซื้อเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่1ปีนี้อาจจะเป็นปีที่แตกต่างจากปีอื่นซื้อต้นปีฮะใช่ครับปกติเขาไปซื้อกันช่วงครึ่งปีหลังซะมากกว่าแต่ปีนี้ผมกลับมองว่าไตรมาส1น่าจะเป็นจุดที่เลวร้ายแล้วก็เป็นจุดที่น่าซื้อนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนประเภทแบบนี้นะครับเนี่ยคือคนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตรงนี้ที่จะเข้าไปทยอยซื้อได้แต่ถ้าคนที่จะเป็นเก็งกำไรรายวันเนี่ยคงต้องบอกว่าตลาดตอนนี้เล่นยากมากนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือว่าถ้านักเก็งกำไรเนี่ยวันไหนที่เซนติเมนต์มันยังไม่ดีท่านอาจจะเล่นคืออาจจะไม่เพื่อควรจะเข้าตลาดด้วยซ้ำไปอย่างเช่นเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยเข้าไปก็คิดว่าโอ้เมื่อวานรับกันขาดใจเลยนะรายย่อยอ่ะใช่ผมว่าบาทพันกว่าล้านเยอะเพราะว่าเซนติเมนต์มันไม่ได้ยังไม่ได้ดูมีอะไรดีขึ้นนะครับโอ้แต่รายการม่อนให้สัญญาณขายตอน16นาฬิกาเลยนะพี่เมื่อวานบอกเตรียมขายได้แล้วก็ดีคือถ้าเป็นนักเก็งกำไรคือจะต้องมาในแนวนี้นะครับก็คือต้องไวต้องคล่องที่จะแบบว่าให้ทำก็คือทำอ่ะ CPF CPO พี่เปรนครับมาอธิบายมาถ้าในภาพตลาดของหุ้นจริงๆคงต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงของตลาดรวมนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นความเสี่ยงของตลาดรวมเนี่ยต่อให้จะเป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานก็เอาตัวรอดได้ยากเหมือนกัน
อันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ยอมรับอันนี้มันเป็นมีทฤษฎีรองรับเป็นวิชาการเลยนะครับถ้าใครเรียนมาทางด้านพวกหลักการลงทุนอะไรจะทราบอยู่แล้วค่ะพี่ปรินครับถ้างั้น CPF CPR จะต้องเข้าแบบลักษณะไหนคะทยอยเช่นกันโอ้ต่ำ40บาทนี่เข้าเหรอฮะ CPR ต่ำกว่า40น่าสนใจครับ CPR นะพี่ต่ำแล้วเนี่ย CPR ครับเอาพี่ปรินแล้วก็ CPF ก็เช่นกัน CPF เท่าไหร่คะก็เนี่ยประมาณถ้าเป็นไปได้อ่ะแถวๆ28 207เนี่ยผมก็คิดว่าน่าสนใจแล้วแหละส่วนที่ UF ล่ะคะที่ UF เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะฮะเห็นไหมจิกพี่ปิ่นตลอดเวลาอ้าวลงมา66บาทเมื่อเช้า68น่ะต่อรองเท่านี้นึงสัก65ละกันคิดว่าเป็นจุดที่น่าสน65นะ UF ได้แรงเหมือนกันเนาะเดือนหนึ่งได้มา4บาทเพราะว่าที่ UF เนี่ยปกติหุ้นเขาจะถ้าว่าไปแล้วบทขึ้นขึ้นเร็วบทลงก็ลงแบบเร็วเหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องต่อรองกับเขานิดนึงใครขาย68ได้แล้วมารอรับ66 3บาทใช่จริงๆหุ้นลักษณะนี้ก็เล่นรอบได้แต่ว่าต้องแนะนำว่าเฉพาะคนที่มีฝีมือทนหน่อยทางด้านนี้แล้วทนด้วยนะหุ้นนี้ทนทนมันไม่ค่อยมีสภาพเขาเห็นจะมาฟุบฟุบฟุบจะแบบว่าใครเขาไปเล่นได้หมดนะครับหุ้นของพี่ปิ่นเขามีกลิ่นนะไม่ใช่มันเล่นฉกเขาง่ายๆก็ตามตัวเดิมใช่ไหมคะพี่ปิ่นคะหลักๆแล้วก็จริงๆช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ารอจังหวะถ้ามองว่าตลาดจะฟื้นวันไหนค่ะอันนี้ให้เป็นหลักการแล้วกันคือผมไม่สามารถบอกได้ตลอดเวลาเอาเป็นว่าใช้หลักการว่าถ้ามองว่าตลาดจะฟื้นวันไหนดัชนีจะปรับตัวขึ้นได้เนี่ยวันนั้นคือลุยบิ๊กแคปไปเลยเพราะแน่นอนว่าเซ็ตอินเด็กซ์เราถูกกำหนดมาจากตัวบิ๊กแคปนั่นหมายความว่าบิ๊กแคปจะต้องขึ้นปตท.สผ.อะไรพวกเนี้ยหุ้นตัวใหญ่ๆทั้งหลายเป็นโอกาสในการที่จะเข้าไปเก็งกำไรเลยวันนั้นคือเขาเป็นหุ้นพื้นฐานก็จริงแต่ลักษณะว่าวันไหนที่ดัชนีจะมานั้นก็คือโอกาสที่จะต้องเข้าไปเก็งกำไรกับเขาแล้วจ้าให้เป็นหลักการอย่างนั้นเนาะว่ากันเดี๋ยวหล่นไป1,250อะไรเจอกันครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะ